มีใครอยากแก้มือจากทริปที่แล้วบ้างหรือเปล่ามาร์กอยากไปไหนก็ได้ไหนก็ได้ช่วยพาไปหน่อย เอาแค่ว่าข้ารู้สึกว่าเจ้าแปลกๆเจ้ามีรูปร่างที่ไม่เหมือนชายหยุดเจ้าหมายถึงมันหรือข้า ขอขอบคุณ Laneige เย้ผมสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์มแชร์และตอนนี้เราอยู่ที่โซประเทศเกาหลีใต้สมาชิก Laneige แก๊งเดิมอยากเจอเขาหรือยังจ๊ะถ้าอยากแล้วเจอกับแจ๊และน้ำตาลครับสวัสดีค่ะเย้เย้นี่สวัสดีค่ะแก๊งลาเนจอินเกาหลีของเรานะครับผมแจนแล้วก็น้ำตาลนะครับผม3คนมันจะน้อยเกินไปนะครับผมวันนี้นะครับเรามีสมาชิกมาเพิ่มเพราะอย่างที่รู้กันว่าลาเนจเขามีเป็นออฟคนใหม่พยุดแอคอยู่ตรงละใครน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 ะวันนี้นะครับผมเรามีเฟรนด์ออฟลาเนตมาด้วยนะครับก็คือมาร์คอากินนั่นเองนะครับผมและเขามากับผู้ปกครองของเขาครับมาเตอร์ออฟลาเนตนะครับผมคุณทามากอจิอันยองเอาละครับผมนี่คือสมาชิกของเราทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะบวกหนึ่งนั้นนอนอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวตามมาแน่นอนและตอนนี้ที่นี่คุณเคยไหมครับก็คือที่แม่น้ำฮันนั่นเองเพราะว่าคราวที่แล้วที่เรามาปิกนิกกันที่นี่เนี่ยดึกมากดึกมากคราวที่แล้วมาแล้วแสงมันแบบรู้สึกมันมืดเกินไปแล้วอากาศก็หนาวมากรู้สึกว่าฟิลไม่ได้เราอยากมาปิกนิกที่มีแสงธรรมชาติเราก็เลยขอกลับมาที่แม่น้ำฮันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามากับลาเนจนั่นเองนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับลาเนจมาเป็นฮอลิเดย์คอลเลกชันด้วยนะครับผมในทีมลาเนจฮอลิเดย์คอลเลกชัน into the galaxyเดี๋ยวจะเอาสองเลยป่ะจำหมกจำหมกเอ็นหอมก็ได้เอาสองเฮ้ย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 เชิมซีเหมือนเดิมป่ะออฟไซด์เจ๊ออฟไซด์อีเจ๊ให้ได้ชิมแปลว่ารอนะอีเจ๊อะไรมาชิมซอยมาชิมคำซาบีนาได้ฟิลสุดเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศมันคือหนึ่งอากาศแบบองศากำลังดีแล้วก็มีแสงให้เราได้เห็นแบบว่าความแบบว่ารอยยิ้มของทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือลำยองก็เรามานั่งกันที่เดิมๆเลยบรรยากาศเดิมๆโลเคชั่นคล้ายเดิมเลยมองไปตรงนู้นเป็นสะพานแล้วก็บอกว่ามองไปเห็นแม่น้ำฮันอะไรเงี้ยนึกถึงบรรยากาศคราวที่แล้วที่มาเนาะไหนลองชิมลำยองแล้วก็รีวิวรสชาติหน่อยครับมันเป็นยังไงจ๊ะไม่อร่อยคือตัวรามยอนเนี่ยนะมันก็จะมีรสชาติมันอยู่แล้วครับแต่ว่าที่มากินอ่ะมากินเอาบรรยากาศจริงๆมากินกับเพื่อนเออมาป่ะผมว่ารู้สึกว่าอันนี้เคยกินแล้วแต่พอมากินในบรรยากาศแบบนี้มันทำให้รู้สึกแบบฟิลมันดีขึ้นบวกกับแบบเพื่อนๆแล้วก็มานั่งอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นอร่อยว่าอร่อยเลยเพราะว่าได้มากินกับเพื่อนแล้วก็กินกับพี่ๆอร่อยครับน้ำตาลก็อร่อยแล้วก็กินกับเพื่อนเอางี้ดีกว่าวันนี้เราได้มาปิกนิกกันแล้วเราถามแต่ละคนดีกว่าว่าแพลนมาเกาหลีครั้งนี้มีใครอยากไปที่ไหนบ้างไหมหรือว่ามีใครอยากแก้มือจากทริปที่แล้วบ้างหรือเปล่าทริปนี้หนูปูฟิลสุดๆเพราะว่าหนูได้กินนี่แล้วไงอ๋ออันนี้ถือว่าโอเคแล้วมาแก้มือในการปิกนิกที่ริมแม่น้ำฮันไม่ใช่น้ำตาลทริปนี้ยังไง
น้ำตาลทิพย์อะไรน้ำตาลทิพย์นาลีนี่ก็เป็นพิธีกรมาน้ำตาลทิพย์นี้ยังไงน้ำตาลถือว่าแฮปปี้ชิวๆยังไงก็ได้วันนี้ได้มาแก้มือที่ดีมาแนะนำฮันแล้วน้องแจนยังไงดีจ๊ะของหนูอะหนูมาเกาหลีบ่อยมากแล้วหนูก็มาไปหลายที่แล้วครั้งนี้หนูอยากพาเพื่อนกับพาแม่ไปเจออะไรที่น่าสนใจมากก็คืออัมมอร์แปซิฟิกมาร์คพาจ้ะมาร์คอยากไปไหนก็ได้ไหนก็ได้ช่วยพาไปหน่อยเอาแค่ว่าเพราะว่าไม่เคยมาแล้วมาครั้งแรกก็ไปไม่ถูกเดี๋ยวมันหลงแต่ขออย่างเดียวก็มีพวกเธอไปด้วยฉันแค่นั้นเลยเพราะว่าอะไรเนี่ยคือแฟมิลี่เอาแม่ก๊อตด้วยแม่ก๊อตจะไปไหนไปไหนก็ได้ที่มีพวกเธอไปด้วยอันนี้คือแฟมิลี่พูดเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนเดิมมีคนพูดแล้วเหรอใครมันพูดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากินตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเพื่อปล่อยให้ไปถ่ายลงถ่ายรูปฟรีทางกันแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปออกตี้ก่อนเราคืนนี้ฉันมีอะไรจะบอกนี่เลยโอ้ยพกมาด้วยแต่พกลันเนตมาด้วยหรอเอางี้นะฉันมีอะไรจะบอกจ้ะเซฟสลิปปิ้งแฟมิลี่นะจ๊ะมีนี่เลย water sleeping mask บำรุงผิวล้ำลึกตอนเรานอนทำให้ผิวเนี่ยกลับมาสุขภาพดีอีกครั้งเผยผิวแลดูกระจ่างใสจ้าแล้วก็มีนี่จ้ะ Tika sleeping mask นะจ๊ะช่วยปลอบประโลมผิวสำหรับผิวอ่ะแห้งและแพ้ง่ายด้วยส่วนผสมของซิก้าพร้อมพลังคุณค่าจากยีสต์ป่าจ้ะและสุดท้ายนี่นะจ๊ะลิปสลิปปิ้งมาร์กนะจ๊ะมาร์กสำหรับริมฝีปากช่วยผัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพพร้อมมอบความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากในชั่วข้ามคืนริมฝีปากที่เนียนนุ่มดูอิ่มเอิบสุขภาพดีเดี๋ยวคืนนี้ไปใช้กันนะจ๊ะทุกคนสำหรับ Laneige Holiday Collection Into the Galaxy จะเปิดพรีออเดอร์ช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปหรือถ้าอยากไปซื้อที่เคาน์เตอร์สามารถติดตามได้ที่ Facebook Laneige Thailand จ้าโอเคครับผมเดี๋ยวพวกเราก็ขอใช้ชีวิตเป็นแบบว่าหนุ่มสาวเกาหลีกันสักแป๊บหนึ่งนะสักแป๊บอะสักยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับมีณนนท์มาด้วยจ้าเอาละครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะฮะ Laneige Family นะครับผมเราจะพากันไปที่หมู่บ้านอินพยองนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่การดีไซน์การสร้างบ้านเนี่ยเป็นรูปแบบของเกาหลีดั้งเดิมเราก็อยากรู้สึกว่าเฮ้ยมาถึงประเทศเกาหลีแล้วอ่ะไปแบบดื่มด่ำกับความเป็นออริจินอลความเป็นทรีดิชันนอลเฮ้ยเอ้าโอ้ทอคิวเลยทอคิวเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปถึงที่อินพยองกันนะครับผมเราจะมาเช่าชุดนะครับเป็นชุดฮันบกนะครับผมเพื่อที่จะแต่งตัวให้มันเข้ากับสถานที่สีดำมีป่ะสีที่เขาใส่กันแบบส่วนมากอ่ะมีป่ะที่เป็นแฟชั่นแบบนี่สีดำเพื่อนเอ้ยอันนี้ดีนะเท่ๆนะดำเรียกว่าเบิร์บถือมาคุณยูบอกว่าอุ๊ยอันนี้สวยตามพูดว่าอันนี้ไม่มีใครเลือกเลยนะอันนี้ไม่มีใครเลือกเลยนะเอาละครับผมตอนนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่งตัวเขาเรียกว่าเข้ากับประเทศเกาหลีสุดๆนะครับผมก็คือใส่ชุดฮันบกนะครับแล้วก็เป็นชุดแบบว่าดั้งเดิมของเกาหลีนั่นเองนะอ่ะตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วต่อไปนะครับไปถ่ายรูปกันดีกว่านะที่หมู่บ้านอินพยองเอาละครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ถึงหมู่บ้านอึนพยองกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูจากการแต่งตัวพวกเรานะครับตอนแรกแค่ว่าจะแต่งมาถ่ายรูปเล่นๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ย
สายเลือดนักแสดงจีบ MTV มันแบบรู้สึกว่ามันพุ่งพ่านตัวนี้เลยเหรอรู้สึกว่าเราอยากจะมีบทบาทเอางี้แม่เป็นนางเอกหนูเป็นสาวใช้โอเคอันนี้เหมาะรู้ตัวก็ดีรู้ตัวก็ดีได้เธอพูดชื่อบทบาทก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเดาว่าใครจะเหมาะแต่ว่าอารมณ์เขาวางไว้แล้วด้วยเจ้าของบ้านขี้ลืมใช่รู้เลยใครไอ้หมาสองลูกชายคนโตเจ้าของบ้านลูกชายคนโตเจ้าของบ้านต่อไปคือสองตัวละพี่สาวคนโตขี้ฉาอุ้ยรู้เลยใครรู้เลยแม่ก๊อตอีกเหมือนเดิมอีกตัวละครหนึ่งครับครับน้องสาวพูดน้อยน้องสาวพูดน้อยฉันเองโอ้อีกแล้วอันนี้ไกลอันนี้ไกลตัวสุดแม่แม่ก๊อตไม่ได้อีกคนหนึ่งคนจนปลอมตัวเข้ามาในบ้านตัวละครสุดท้ายคนใช้เป็นพี่อาร์มได้เอาบอกชื่อเลยสรุปจะเอายังไงจะลุกจะให้ทายกันเองหรือบอกชื่อไอ้นี่เป็นเจ้าของบ้านที่ลืมหนูเป็นพี่สาวขี้ฉาผมจนใช่น้ำตาเป็นน้องสาวขี้น้องสาวขี้ฉาไม่ใช่น้ำตาเป็นคนพูดน้อยอันนี้คือลำคาญใช่ป่ะเจ้าของบ้านเป็นพี่มาเจ้าของบ้านขี้ลืมพี่มาลูกชายคนโตของบ้านรวยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเป็นน้องพี่สาวคนโตขี้ฉาเป็นก๊อตตี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้องสาวสาวน้อยเป็นน้ำตาลำคาญใจคนปลอมตัวเข้ามาในบ้านแต่ว่าคนดูเขาไม่ต้องการอยากรู้ภูมิหลังใครของเขาอะไรกวนเหือไหมเกินเหือเกินหัวเกินเหือชื่อเรื่องอะไรมาบอกชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าตามหาความจริงนะบ้านเกินหัวบ้านเกินหัวอะไรนะเหือเหือเหือไม่ตามไปนี่ตลอดเลยเอาใหม่ตามหาความจริงในบ้านเกินเหือชื่อเรื่องตามหาความจริงในบ้านเกินเหือกิมแจนเฮหญิงสาวสวยปลอมตัวเดินทางมาในบ้านตามคำสั่งเสียในสมุดบันทึกของมารดาที่เสียชีวิตเพื่อให้เธอมาขออยู่อาศัยกับญาติที่บ้านหลังนี้และตามหาบิดาที่ทิ้งเธอไปเพราะมารดาของเธอต้องการให้กิมแจนเฮได้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษากิมแจนเฮเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่มีความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวซึ่งเป็นอุปนิสัยที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาจากมารดาที่เธอรักและรักเธอและนี่คือวันแรกที่มาถึงบ้านหลังนี้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยทำไมสำรับอาหารเช้ายังไม่มาอีกอามแทยงครับอาหารเช้าล่ะกับผมลืมคอร์สตื่นเช้ามาอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุด Yes สำหรับอาหารเช้าวันนี้เจ้าเตรียมอะไรให้กับพวกเรามีผัดเต้าหู้โชกุน้อย น้อยอย่าทำกิริยามารยาทแบบนี้อีกนะน้อยเฮ้ยทำไมมีเสียงออดอยู่หน้าบ้านอาร์มไทยยงไปดูสิใครมาอาร์มไทยยงไปไหนก็เมื่อกี้ท่านบอกว่าให้ผมไปเปิดประตูหน้าบ้านมีคนมาตามหาข้าวมีคนมาขอพบครับเจ้าเป็นใครข้าชื่อคิมแจนเฮเจ้ามาที่นี่ทำไมข้าเห็นว่าที่นี่มีคนอยู่เยอะแต่ว่ามีคนรับใช้เพียงแค่คนเดียวข้าอยากจะเข้ามาทำงานที่นี่ฮะทุกคนแป๊บนะครับขออนุญาตเก็บดาบครับ no เจ้าเป็นอะไรกับไอ้นี่ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษและกูวินอาร์มไทยยงเก็บอาวุธของเขามันอันตรายเจ้าเข้ามาในบ้านได้ยังไง Yeah keep the sword ขออนุญาตเก็บอาวุธครับคือกระผมเอามาหั่นผักเลยครับเจ้ารู้ได้ยังไงว่าเช้านี้พวกเราจะกินอะไรอาร์มไทยยงครับเจ้าจงบอกไปสิว่าสำรับอาหารเช้าของพวกเราเช้าฟาดอะไร
ตอนเช้าต้องฟาดผัดฟัดครับแล้วตอนเย็นรับไหมครับตอนเย็นต้องฟาดนายนี่ไงคะตอนเย็นต้องฟาดฟักผัดครับถ้าเจ้าจะมาอยู่บ้านเราเจ้าต้องเอ่ยชื่อสำหรับอาหารเช้าให้ได้ลูกค้าจะทำได้ไหมถ้าเจ้ายังพูดไม่ได้น้องสาวของข้าจะเป็นคนพูดให้ฟังเป็นตัวอย่างดีชาพัดแบบพยินชาพัดแบบเมื่อกี้เขาอาจจะพูดน้อยเกินไปท่านลองลงมาพูดให้เขาฟังนะครับ Morning hit vegetable Evening hit vegetable too โอ้แต่ท่านรับข้าเข้าทำงานเถอะข้าอยากทำงานที่นี่ข้ารู้สึกว่าเจ้าแปลกๆเจ้ามีรูปร่างที่ไม่เหมือนชายหยุดเจ้าหมายถึงมันหรือข้าข้าหมายถึงมันข้าว่ามันต้องปลอมตัวมาแน่ปลอมตัวนะลึกเช็คท่านลองไปเช็คเขาครับไม่จริงครับผมเป็นผู้ชายจริงครับข้าในนามเจ้าของบ้านข้าขอเป็นผู้ตรวจตายแล้วผมเป็นผู้ชายจริงครับเจ้าแต่เขาว่าไม่ต้องถือมือท่านหรอกหยุดเจ้าบอกเจ้าจะตรวจตาเดี๋ยวข้าจะตรวจจมูกเฮ้ยเสียงอะไรดังมาจากไหนป่าหนีหนีหนีเจอไหมก้อนจีคุ้มฮะไม่เจอถ้าเข้าป่าไปลึกมากข้ากลัวหลงข้าเลยกลับมาก่อนคิมจันเฮหายไปไหนเขาก็ไม่รู้ฮะเราลองเรียกเขาดูดีกว่าน้อยเฮ้ยคิมจันเฮ where are you มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าเข้าป่าไปเจ้าพบอะไรหรือไม่ข้าไม่พบอะไรแต่ว่าข้ารู้สึกว่าตอนนี้หน้าข้ามันเริ่มไม่ไหวแล้วข้าขอเติมผิวด้วยตัวนี้ก่อน Laneige New Neo Cushion มีทั้งแบบแมตต์แล้วก็แบบโกลไม่จริงอ่ะข้าก็มีเช่นกันLaneige Nino Cushion ตุ่นแมตต์ฟิตติดผิวยาวนานตลอดวันกันน้ำกันเหงื่อกันมันแม้อากาศจะร้อนแบบนี้หรือจู่ๆอากาศจะชื้นก็ไม่ไหลเยิ้มไม่เหนอะหนะเจ้ามีได้ยิ่งไรถ้าของข้าตุ่นแมตต์งั้นของเจ้าก็ต้องสุดโกลซึ่ง Laneige Nino Cushion สุดโกลเป็นคุชชั่นที่มีโมเลกุลไดมอนด์พาวเดอร์กับส่วนประกอบบำรุงผิวหน้าเผยผิวโกลใสดูเป็นธรรมชาติยาวนานถึง24ชั่วโมงฮะเจ้ามีได้ยังไงบอกนะเจ้าคือเจ้ามีนามว่าอะไรน้องข้าถามมันคิมเจนเฮฟคิมเจนเฮฟข้าเป็นลูกสาวของท่านแค่มีคุชชั่นตัวนี้ก็เป็นลูกสาวของป้าแล้วหรอหนูไม่ใช่ลูกป้าหรอไม่ก็จีคุ้งเจ้าคือลูกป้าเพียงแค่เจ้าถือแล้วเนี่ยนิวเนียลคุชชั่นเจ้าลองเปิดตาเราออกมาสิข้าจะพบนางโมราด้วยข้าอยากเห็นพ่อจงเปิดผ้าอกข้าอยากเห็นพ่อใช้ให้พี่สาวข้ามันใช้ได้เพราะว่ามันเติมได้ระหว่างวันด้วยเพคะหรือจะให้ข้าเป็นคนใช้ให้พี่สาวข้าเรามีความสุขจริงๆต่อไปนี้บ้านเกินเหือของเราก็จะมีแต่ความสุขยิ้มสิลูกยิ้มข้าปัดต้องยิ้มข้ายิ้มอยู่ไอ้จุดๆตรงนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะมันเรียกว่านีโอดอทสามารถเอาพับเสียบเอาไว้กันตกได้ถ้าเจ้าเป็นสาวโป๊ะเจ้าก็ไม่ต้องระวังในการใช้แล้วผมไม่ใช่คนใช้ป้าเหรอตามใจยอมอยากลองใช้บ้างเจ้าไม่ถ้าทำถูกแล้วแบบนี้คือวิธีถูกต้องเจ้าทำข้าสามารถทำให้ท่านพ่อได้เหรอให้เขาให้ลูกข้าทำให้เต็มที่ no สนุกเลยนะมีอีกหลาย EP ก็ได้นะนี่ว่าตลกดีเนาะนนท์เนาะ
ผมว่าทำเป็นซีคอมเลยดีกว่าเฮ้ยที่จริงอ่ะเป็นซีคอมแล้วบวกคาแรคเตอร์แบบนี้ไปตลอดได้เลยนะแม่มันเป็นความฝันของหนูว่าที่จะให้บริษัทเราอ่ะมีซีคอมรู้สึกว่าทุกคนอ่ะมีศักยภาพที่จะทำได้ไม่แต่นี่ลาเนตเขาก็ทำให้เราได้แบบว่าเล่นซีคอมแล้วใช่ใช่ก็เพราะว่าลาเนตนี่แหละมันเลยเหมือนแบบเพิ่งเห็นตัวเองเหมือนกันว่าเออเราก็สามารถทำซีคอมได้นะเนี่ยเราสามารถมาเล่นตลกได้ถึงเกาหลีโอ้โหลาเนตสร้างฝันให้เราได้ขนาดนั้นลาเนตสร้างฝันและบทน้อยด้วยน้อยมากน้อยจริงเดี๋ยวเราเสร็จจากที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปกินอาหารแบบชาววังกันแล้วก็แบบมาด้วยฟิลบรรยากาศแบบนี้ละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บอิ่มท้องปั๊บเลยนี่พาน้องชายสุธิรักไปอีกที่หนึ่งเมียงดงนะถือเป็นการแก้มือเพราะคราวที่แล้วเราไปแล้วแฟลกชิปสโตร์ของลาเนตช็อปใหญ่อยู่ที่เมียงดงเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมแล้วเผื่อใครอยากจะช้อปปิ้งติดไม้ติดมือกลับบ้านมีสิบบูธด้วยจานชอบเลยนี่น้ำตาลค่ะรออยู่รออยู่เอาล่ะครับผมทุกคนนะฮะตอนนี้เราก็ถึงลาเนจแฟลกชิปสโตร์นะครับผมที่เมียงดงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหมือนมีคนรีบนี่เขาไปทำอะไรน้องมาร์คไปทำอะไรทำคุชชั่นทำคุชชั่นให้ตรงกับสีผิวตัวเองใช่ไหมโอ้ยเลยที่ไหนทำไม่ได้ที่ลาเนจทำได้ผมไม่ก็หนูเคยทำแล้วหรอวันนี้ก็เลยพามาเปิดเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่าแบบเออผิวลบดีอ่ะอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมจริงๆนะเดี๋ยวเขาจะไปผสมในเครื่องเท่าไหร่โอ้โหถ้าเกิดอย่างนี้อันนี้เรียกว่านวัตกรรมจ้ะแล้วจะแบบนี้นวัตกรรมนวัตกรรมโอเคนอกจากเขาจะมีคูชชั่นแล้วนะจ๊ะข้างล่างเขามีครีมสกินแต่ว่าจะเป็นครีมสกินที่เป็นน้ำซึ่งก็จะเหมาะกับสภาพผิวของเราก็สามารถลงไปคัสตอมข้างล่างซึ่งเขามีให้ตกแต่งได้ด้วยนะอุ๊ยน่าสามารถครีเอทแบบว่าขวดของเราได้เลยว่าเราอยากจะได้แบบไหนแต่ว่าบอกก่อนว่าคูชชั่นเนี่ยก็จะมีชื่อเราอ่ะอยู่ที่คูชชั่นด้วยโอ้ยพิเศษอ่ะชิ้นเดียวในโลกเรียกว่าตอบโจทย์ทุกผู้บริโภคนะครับผมทุกสภาพผิวนอกจากตรงนี้ที่เราให้มาร์คเกนทำเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างจะไปลาเนตบีสโปกไปผสมครีมให้นนนถูกต้องได้เลยงั้นแจนในฐานะที่ทำมาก่อนแล้วดูแลไอ้เจ้ามาร์คไปแล้วกันต้องเหรอแจนพูดเกาหลีได้นิดหน่อยไงเผื่อได้สื่อสารเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวแทนลงไปตรวจสภาพผิวผิวแต่ว่าใครที่มาทำที่นี่ก็จะได้ของแถมทุกคนเขาแยกกันพวกเราใช่ไงอันนี้ใช้เวลาประมาณ10นาที10นาทีนะเร็วมากในการทำหนึ่งอันเช็คผิวก็เร็วเช็คผิวให้เลยนะเร็ว3นาทีเพราะอันนี้ไม่ได้เร็วเพราะแบบเฮ้ยเขาละเลยไม่ใช่เพราะว่าเทคโนโลยีเขาดีมากตรงเครื่องตรงนี้ดีมากทำให้แบบการทำงานทุกอย่างมันเร็วจะรอเนี่ยน่าจะนานสุดแค่5นาทีอะแล้วก็เนี่ยเลือกของอีก2นาที10นาทีครบแล้วโอ้ยเร็วมากเราก็จะมีผิวที่เป็นผิวตัวเองละถูกต้องถ้าใครอยากมาทำคุชชั่นสีผิวตัวเองแบบนี้นะคะก็จองผ่านเว็บไซต์ลาเนตได้เลยถูกต้องนะบอกเลยว่าเลิศคุ้มชิ้นเดียวในโลกแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะแบบมาเกาหลีแล้วมาทำของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไทยก็มีขายนะครับทุกคนก็คือที่ช็อปลาเนตทุกช็อปเลยก็เนโอคุชชั่นเนี่ยก็วางขายหมดแล้วทั้งแบบแมตต์แล้วก็แบบโกเลยนะครับลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับผมมาถึงที่แล้วนะครับผมอยากถ้าเกิดอยู่เมืองไทยเนี้ยแดดมันแรงถ้าเกิดสมมติว่าพี่มีโจทย์ว่าอยากแบบได้ตัวช่วยที่เพิ่มความกระจ่างใสให้ใบหน้าใช้ตัวไหนดีตัวนี้เลยเรดเอนซีนะคะชลาเนตเรดเอนซีถูกต้องนี่นะครับลาเนตเรดเอนซีครีมนะครับผมช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสนะครับด้วยพลังจากวิตามินซีนะครับผมช่วยให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็ช่วยลดรอยจุดด่างดำนะครับได้แม้กระทั่งจุดด่างดำที่เล็กที่สุดด้วยถูกต้องค่ะของดีเลยแน่สุดส่วนของน้ำตาลนี่ Radiancy Double Active Brightening Essence นะคะเป็นเอสเซนท์ที่ปรับผิวหน้าเราเนี่ยให้สว่างกระจ่างใสด้วยส่วนผสมของวิตามินเอสเซนท์ที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและสามารถเพิ่มความกระจ่างใสและยังมีคอลลาเจนเอสเซนท์ด้วยเพิ่มความแน่นกระชับของผิวหน้าของพวกเราจ้าตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากใช้ไปหลายแบบหลายขวดแล้วบางหลายต
อนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ชั้น2นั่นเองนะครับจะเป็นในพาร์ทของ Bespoke Cream Skin นั่นเองก็จะเป็นในส่วนที่จะให้นะครับผมลูกค้าเนี่ยมาคัสตอมครีมสกินของตัวเองนะครับเลือกสูตรนะครับผมที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองได้โดยที่นี่นะฮะจะมีให้เลือกทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับก็จะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นเองนะฮะแล้วก็มีสูตรแบคทายมีสูตรในอาซินามายนะครับผมแล้วก็มีสูตร PHA นั่นเองนะครับใครที่อยากได้แบบสูตรไหนหรือว่าคิดว่าแต่ละสูตรเนี่ยเหมาะกับผิวหน้าตัวเองก็สามารถเลือกได้เลยไม่พอแค่นั้นยังไงพอเลือกสูตรเสร็จแล้วปุ๊บเรายังสามารถคัสตอมตกแต่งขวดของเราได้เองด้วยนี่น้องตาลเคยทำแล้วบอกแม่สิว่าเขามีอะไรบ้างยังไงบ้างหรอเนี่ยแม่ก็อยากดูแล้วว่างานอาร์ตของแม่เนี่ยจะสวยแค่ไหนเฮ้ยน่ารักดูเป็นปุกปุยที่แบบขออนุญาตสมัยก่อนมันต้องใช้กล่องนมแล้วก็พับกระดาษอ่ะพับไปพับมาทบไปทบมาให้มันยืดออกมาเป็นแขนขาแล้วลูกเวลาลูกเปิดใช้ลูกทำไงครับก็อย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จยังจ้ายังเลยไม่ๆแล้วเขาให้แต่งขวดเขาให้แต่งขวดลาเนตกระปุกลาเนตแล้วแม่ไปติดมือถือเอามั้ยแล้วก็หนูเห็นมันขาวๆเหมือนกันหนูเลยเอามาติดเฮ้ยแกมาเลยโอ้โหมาแล้วก็ไม่เรียกโอ้ยืนดูอยู่ว่าทำอะไรกันอุ๊ยทำไมต้องทำแบบนี้น่ารักปะไม่น่ารักหรอน่ารักเพื่อนน่ารักมากไม่น่ารักหรอเวลาพาติดก็นั่งคุยเพื่อนเป็นยังไงอ่ะสักหน่อยดิเออไอเนี้ยมันมีเหตุผลมีกิมมิกใช่เพราะแบบบางทีคนเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะเนาะเราก็ต้องมีเพื่อนเป็นกระปุกลาเนตบ้างขวดลาเนตบ้างเหมือนทุกวันนี้ถ้าเลิกคบกันไปก็ไม่มีเพื่อนแล้วตายแล้วอย่าเลิกคบกันนะขอร้องอุ๊ยเลิกคบกันไม่ได้ความลับมันเยอะไงความลับมันเยอะค่ะแต่ว่าความสนุกมันไม่หมดแค่ EP นี้นะติยังไงมันมี EP 2ต่อจ้าโอ้โห EP ดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่มีลูกค้าใจดีของเรานะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับ Laneige Holiday Collection Into the Galaxy นะครับผมสำหรับ Laneige Holiday Collection Into the Galaxy จะเปิดพรีออเดอร์ช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปหรือถ้าอยากไปซื้อที่เคาน์เตอร์สามารถติดตามได้ที่ Facebook Laneige Thailand จ้าขอบคุณครับลาเนฝากไว้ด้วยนะครับอาร์มแชร์นะทุกวันพุธเวนพุธทาง YouTube Channel GMM TV นะครับผมวันนี้พวกเราแก๊งลาเนต Family ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายค่ะนั้นยังกินแต่ Tell me whereขอขอบคุณ Laneige